สวัสดีค่ะลุงพลเล่าย้อนอดีตเจอเรียกค่าทนาย3 ล้านจากแฟนคลับน้ำตาซึมพูดชื่อทนายตั้มจากกรณีทนายคนดังถูกเศรษฐินีชาวไทยแจ้งความข้อหาฉ้อโกงเงิน71 ล้านบาทที่สภ.ปากช่องต่อมานายสนธิลิ้มทองกุลได้นำหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเพื่อเปิดเผยผ่านทางช่องทางออนไลน์ของตนเองกระทั่งมีหลายคนที่เคยใกล้ชิดออกมาแฉถึงพฤติกรรมของทนายคนดังจนกลายลุกลามเป็นเรื่องราวใหญ่โตจากกรณีนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงสำหรับทนายคนดังอย่างทนายตั้มล่าสุดเมื่อวันที่29 ตุลาคม 67ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่บ้านดงจำปาอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับนางสาวสมพรลาโพหรือป้าแตนถึงได้สอบถามถึงความคิดเห็นความสัมพันธ์กับทนายตั้มคนดังที่เคยใกล้ชิดและว่าความให้โดยเปิดเผยว่าได้เห็นข่าวตามหน้าสื่อไปบ้างแล้วส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไรก็ว่าไปตามพยานหลักฐานต้องคอยติดตามกันต่อไปอยากให้ทนายคนดังออกมาพิสูจน์ตัวเองสังคมจะได้ไม่ตำหนิแต่เบื้องต้นมองว่าทุกอย่างต้องพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมในส่วนของทนายคนดังที่เข้ามาดูแลตนเรื่องคดีความน้องชมพู่ขณะนั้นด้านรายละเอียดตรงนี้จะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ข้างหลังเนื่องจากตอนนั้นตนยังไม่มีกำลังมากพอที่จะจ่ายค่าทนายโดยทนายดังได้มีการไปตกลงกันเองกับแฟนคลับส่วนราคาว่าความประมาณ3ล้านบาทต่อมาเจรจาขอลดลงเหลือ2ล้านบาทไม่นานหลังจากนั้นจู่ๆทนายคนดังก็ขอยุติบทบาทลงโดยให้เหตุผลว่าได้ยินยูทูบเบอร์ไลฟ์สดประมาณว่าเจองูกับทนายให้ตีทนายก่อนซึ่งตอนนั้นตนก็ตกใจมากเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตนจากนั้นเป็นต้นมาก็ต่างคนต่างเดินผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกว่าเมื่อพูดถึงจังหวะที่พูดเรื่องเหตุผลทำให้ต้องแยกย้ายกันไปลุงพลเริ่มน้ำตาคลอขณะเดียวกันป้าแตนก็พยายามห้ามไม่ให้พูดถึงอดีตเพราะเรื่องมันจบไปนานแล้วแต่สุดท้ายนายชัยพลหรือลุงพลก็ทนไม่ไหวขอพูดระบายความในใจมาว่าทนายคนดังกล่าวเคยแนะนำให้ตนให้ไปเรียนนิติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและยังพูดฝากมาถึงตนผ่านสื่อว่าเรียนเนอย่าไปเนรคุณใครจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เห็นแล้วว่าคำพูดนี้กลับย้อนไปหาเขาซึ่งเขาเคยดูถูกตนไว้เมื่อครั้งหนึ่งทั้งนี้ฝากให้กำลังใจถึงผู้เสียหายและทนายคนดังส่วนตัวไม่ขอตัดสินใครเพราะเคยถูกกระแสสังคมตัดสินมาแล้วคนหนึ่งก็คือคนคุ้นเคยกันและอีกคนคือผู้เสียหายที่ไม่รู้จักแต่ก็น่าเห็นใจเพราะเสียหายเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่นี่.com ค่ะ